ปาร์ตมาแดดคักแดดแน่แท้นอจ้าได้คู่กับสวิงจ้าพี่น้องงานโรงงานหน้านะคะทุกคนมื้อนี้สิพามาเอาปลาขอนจ้าทาให้น้ําบกน้ําก็บ่บกจักเทื่อนอจ้ามื้อนี้ก็เลยว่าสิมาสอนเอาเลยจ้าปาร์ตติโถป่าหลายคักจ้าพี่น้องคะหลายตั้งแต่ปลาซิ่วหน่อยจ้าพี่น้องปลาซิ่วขี้ขมเนาะเอามาเฮ็ดจังได๋กินเนาะบัดทีนี้ปลาขอนหน่อยก็บ่ค่อยมีตั้งใจว่าสิไปหาปลามาไว้ทํามกให้พ่อใหญ่เนาะจ้าพี่น้องบัดใดผัดใดตั้งแต่ปลาซิ่วหน่อยจ้าน้อยๆนึงนะคะทุกคนกําลังออกวางปีนี่นี่ล่ะทั้งแดดทั้งฮ้อนทั้งเอานอกจากแดดคักแดดแน่นะคะคิดว่าจังได้ฝนกระตกแท้ๆเลยนะคะก็เลยฝ่าเอาสวิงมาสอนเอาสะกอนนอกจากถ้าเกิดว่าฝนตกมานอกจากน้ํากระสิขึ้นป้ากระสิบื้นนี้นะคะนี่แหละจ้าพี่น้องหน้าตาของป้ามื้อนี้นะคะก็มีป้าขาวหน้านํานอกจากป้าเข็งหน่อยแล้วก็ป้าคอหน่อยก็มีบ้างนะคะส่วนหลายนั่นสิเป็นป้าซิ่วนอกจากเอาบัดที่นี้เมื่อบัดนี้มาฮอดเที่ยงหน้าแล้วก็ล่างป้าเลยจ้าพี่น้องบัดที่นี้ก็สิได้มานั่งเลือกป้าซิ่วเด้บัดที่นี้ป้าซิ่วก็ตัวน้อยๆนึงนอกจากเลือกไปเลือกมาก็คิดเด้บัดที่นี้ว่าสิเฮ็ดเมนูอีหยังนอกจากกระทําเมียเด้ว่าเมียอยากกินแบบใดเมียก็ว่าแล้วแต่เลยว่าสนใจก็ไปหามาแล้วนอกจากเฮาก็สิเฮ็ดเมนูตามใจเฮาล่ะจ้ามื้อนี้นะคะเด็กน้อยจังสิได้กินน้ํานอกจากพี่น้องได้ป้ามาแล้วนอกจากก็สิเอามาล้างทําความสะอาดนะคะขย้ําให้ขี้มันแตกเลยจ้าพี่น้องเอาขี้ขมมันออกนอกจากบ่คั่นกินบ่ได้คักๆเลยนะคะเพราะว่าขี้ลายแห้งนอกจากแล้วป้าย่ํานี่ก็คือขมคักจ้าคั่นปลาซิ่วนอกจากแห้งตัวน้อยๆจังซี่นอกจากจักสิเฮ็ดแนวใดกินนะคะพี่น้อง FC เฮาได้จ้าเวลาได้ปลาซิ่วน้อยๆมาแบบนี้เฮ็ดเมนูหยังกินเนาะจ้ามันจังสิแซ่บมื้อนี้ปุ้ยเฮ็ดเมนูมกเนาะจ้าลูกก็สิกินนําบ่ได้นะคะก็เลยตัดสินใจว่าสิเอามาทอดกรอบจ้าพี่น้องปลาซิ่วน้อยๆนี่เอามาทอดกรอบเนาะมาเบิ่งกันว่ามันสิเป็นบ่จ้าปุ้ยล้างปลาซิ่วให้สะอาดเลยเนาะจ้าจนกระทั่งน้ําใสนะคะล้างอยู่ประมาณ3น้ําเนาะจ้าบัดที่นี้ก็สิเอามาปรุงรสนะคะก็สิมักปลาเนาะจ้าใส่รสดีนะคะพริกไทยเนาะจ้าซอสหอยซอสปลาเขียวนะคะนึกออกว่าบ่ทันได้ใส่น้ําตาลทรายเนาะจ้าน้ําตาลเหลือน้อยนึงนะคะเอามาใส่น้ําจ่าเพิ่มความกลมกล่อมนะคะหลังจากนั้นเฮาก็สิใส่แป้งทอดกรอบนอกจากกูกิใส่ลงไปเลยจ้ามักปลาทิ่มไว้แล้วนอกจากบัดที่นี้ก็สิมาดั่งไฟนะคะไฟติดแล้วเฮาก็สิข้างหม้อเลยนอกจากใส่กระทะใส่กระทะเพิ่นว่าใส่น้ํามันลงไปในกระทะนอกจากพี่น้องมีปลาขาวหน้าอยู่ประมาณ 5-6 ตัวนอกจากก็สิใส่ลงไปทอดก่อนนะคะเฮาจังสิทอดปลาซิ่วที่หลังนอกจากทอดให้กรอบเหลืองแบบนี้เลยนะคะก็สิเอาไปให้ร้านกินก่อนจ้าร้านหิวข้าวแห้งแล้วนะคะปลาขาวหน้าก็มีแต่ตัวไข่ๆนอกจากพี่น้องเสร็จแล้วเฮาก็สิมาทอดปลาซิ่วเลยนะคะก็สิใส่ลงไปทอดแบบนี้เลยจ้าต้องบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนอกจากที่เอาปลาซิ่วมาทอดนะคะแม่ก็ถามว่าผู้ใดล่ะพาเฮ็ดจักแล้วก็แล้วแต่สิคิดออกนอกจากคันสิเอาไปมกก็ย่านตั้งแต่ลูกบ่ได้กินน้ํานอกจากพี่น้องก็เลยว่าสิลองทอดกรอบๆเบิ่งนะคะเพราะว่าลูกบ่กินปลาเลยนอกจากพอเอามาทอดกรอบแบบนี้นะคะกินเกลี้ยงบ่ย่างแท้ๆเลยจ้าหอมมากๆเลยนะคะปรุงรสก็ได้พอดีนอกจากพี่น้องค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ากรอบแน่บ่กรอบแน่นอกจากเอาเลยนะคะเพราะว่าคันกรอบแห้งหลายมันก็สิแบบว่าเวลาเฮาเคี่ยวไปก็สิบ่ได้รสชาติของปลานอกจากพี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ามาเด้อบัดที่นี้มากินข้าวนะคะทุกคนอันนี้ลูกชายน้อยนอกจากพี่น้องอันนี้ก็เรียกว่าอะไรลูกปลาซิวค่อนปลาซิวค่อนเอามาทําอะไรเอามาทําอะไรทํายังไงกินอันนี้ก็ตัวใหญ่ทอดกรอบไอ้อ้วนก็สวยผู้ใดได้ปลาซิ่วหลายๆบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดเมนูหยังกินลองเอามาทอดกรอบเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องค่ะแซ่บค่ะทุกคนรสชาติก็คืออร่อยมากมีประโยชน์นําเนาะจ้าป้าน้อยๆแบบนี้นะคะได้แคลเซียมเพิ่นว่านะคะ